ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสิทธิ์จากนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกมันสามารถเอาชนะสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้ง8คนของนิกายยอดนักสู้ได้ในฉับพลันจนทำให้พวกมันได้เข้ารอบสุดท้ายนอกจากนี้พวกมันยังท้าดวลสิทธิ์บางคนของนิกายยอดนักสู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ชมซึ่งหลังจากได้รับคำท้าสิทธิ์ที่แข็งแกร่งเหล่านั้นก็ขึ้นมาบนเวทีแต่ผลที่ได้คือพวกเขาทั้งหมดกลับได้รับความพ่ายแพ้ผู้อาวุโสหูสิทธิ์ของข้าเอาชนะสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้ง8คนของลานประลองภายในได้เม็ดยาพื้นฐานแท้จริงทั้ง100เม็ดและผลึกศิลาทั้ง 100,000 ผลึกไม่สมควรเป็นของสิทธิ์ข้าหรือเลี้ยวเศร้าหวินกล่าวถามบุคไคหมิงพลางยิ้มแย้มเล็กน้อยมันจงใจพูดเสียงดังเพื่อให้ทุกคนได้ยินกันอย่างชัดเจนในวันนี้นิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงทุกตีสิทธิ์นิกายยอดนักสู้ทุกคนที่ขึ้นไปบนเวทีสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายยอดนักสู้ทั้ง4คนต่างสังกัดอยู่ในลานประลองภายในอันดับ1ในหมู่ทั้ง4คนนั้นมี3คนที่บรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงแล้วส่วนเฉินเซี่ยงเองก็ไม่มีใครทราบว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเฉินเซียงขึ้นไปสั่งสอนคนพวกนั้นทีให้มันได้รู้ว่านิกายยอดนักสู้ของเราแข็งแกร่งแค่ไหนชายวัยกลางคนตะโกนขึ้นผู้คนรอบข้างเฉินเซียงต่างเริ่มตะโกนขึ้นทีละคนทีละคนแต่เดิมเฉินเซียงอารมณ์เสียมากอยู่แล้วที่ไม่ได้เข้าร่วมงานประลองยุทธในครั้งนี้แต่ตอนนี้โอกาสให้เขาได้ร่วมอีกครั้งได้มาถึงแล้วเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะได้ครอบครองเม็ดยาพื้นฐานแท้จริง100เม็ดและผลึกศิลาอีก 100,000 ผลึกแต่แน่นอนว่าเฉินเซียงต้องทำให้ทั้งสองนิกายที่มาทำกลางในวันนี้ได้รับบทเรียนกลับไปบ้างสักเล็กน้อยเฉินเซียงทยานขึ้นไปบนเวทีราวกับสายรุ้งอันงดงามแล้วหยุดยืนอย่างมั่นคงบนเวทีเฉินเซียงถูกคัดออกจากการประลองเมื่อ5วันที่แล้วทำให้คนมากมายต่างรู้สึกเสียใจแต่ยามนี้เฉินเซียงได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทำให้หลายๆคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะคนเหล่านั้นได้เป็นประจักษ์พยานในความแข็งแกร่งของเฉินเซียงซึ่งนับว่าเป็นความแข็งแกร่งที่ผิดปกติธรรมดากระทั่งทำให้พวกเขาคิดว่าเฉินเซียงสามารถต่อกรกับผู้ที่อยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงได้ในตอนนี้เฉินเซียงบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงแล้วหากคู่ต้องสู้ของเขาอยู่ในระดับ1หรือ2ขอบเขตนักสู้แท้จริงเฉินเซียงย่อมไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวแม้แต่น้อยเมื่อเฉินเซียงหยุดยืนบนเวทีเขาแงนมองเลี้ยวเศร้าหวินที่ยืนอยู่บนเวทีที่สูงขึ้นไปและไม่ห่างจากเขามากนักดวงตาทั้งสองข้าของเฉินเซียงคุกรุ่นไปด้วยเจตนาสังหารเขาไม่เคยลืมวิธีที่เลี้ยวเศร้าหวินเหยียดหยามเขากระทั่งเขาสัญญาว่าเขาต้องกุดหัวและแก้แค้นเลี้ยวเศร้าหวินให้ได้เมื่อเลี้ยวเศร้าหวินมาถึงนิกายยอดนักสู้มันได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฉินเซียงแล้วเพราะเฉินเซียงไม่ได้เข้าร่วมงานประลองรอบคัดเลือกจนถูกคัดออกไปแต่หากกล่าวถึงเฉินเซียงเลี้ยวเศร้าหวินไม่ได้กังวลมากนักเพราะมันไม่ได้สนใจเฉินเซียงตัวมันเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังจะบรรลุขอบเขตนิพพานฉะนั้นมดตัวเล็กๆแค่นี้ย่อมไม่อยู่ในสายตาของมันผู้คนมากมายทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฉินเซียงและเลี้ยวเศร้าหวินในวันนั้นเฉินเซียงเกือบต้องทิ้งชีวิตไปด้วยเงื้อมมือของเลี้ยวเศร้าหวินแต่กระนั้นมันยังกล้ากลับมาเหยียบนิกายยอดนักสู้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เห็นนิกายยอดนักสู้อยู่ในสายตาข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนกับพวกเขาเฉินเซียงมองไปที่หูไคหมิงและเขาก็พยักหน้าให้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนิกายยอดนักสู้สามารถรักษาหน้าของพวกเขาได้แล้วที่เจ้าไม่ได้มารอบคัดเลือกก็เพราะตื่นเวทีอย่างนั้นหรือเ
เจ้าจะมาถูกทรมานที่นี่ทำไมเลี้ยวเศร้าหวินกล่าวเหยียดหยามมันรู้ว่าเฉินเซี่ยงเกลียดชังมันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกลียดชังที่แสดงออกมาทางสายตาของเฉินเซี่ยงที่ข้าไม่ได้มาก็เพราะมีเรื่องบางอย่างต้องทำข้าเป็นศิษย์นิกายยอดนักสู้พวกเจ้าไม่อยากประลองกับศิษย์นิกายยอดนักสู้หรอกเหรอเฉินเซี่ยงไม่ได้มองเลี้ยวเศร้าหวินแต่เขากลับจ้องไปที่สิทธินิกายเช่าหูและสิทธินิกายนักสู้แท้จริงแทนไม่ว่าเมื่อไหร่เจ้าก็หลีกหนีจากการเจ็บตัวไม่พ้นเมื่อถึงตอนนั้นก็อย่างได้ตำหนิพวกข้าก็แล้วกันเลี้ยวเศร้าหวินมองเฉินเซี่ยงพลางขมวดคิ้วด้วยที่มันถูกเมินจึงทำให้มันค่อนข้างไม่พอใจมันรู้ว่าเฉินเซี่ยงเกลียดมันเข้ากระดูกดำเลี้ยวเศร้าหวินกล่าวอย่างอ่อนโยนทั้งสองคนนี้เกือบจะบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงทั้งร่างกายของพวกเขายังมีพลังงานพิเศษเฉพาะภายในตันเถียนทำให้ปกปิดซ่อนกลิ่นไอและยากที่จะตรวจจับและพลังงานนั้นสมควรเรียกว่าอักษรรูนเฉินเซี่ยงประหลาดใจเขากำหมัดแน่นขึ้นและยังรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นในเวลาเดียวกันเขารู้แล้วว่าทำไมนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงถึงกล้ามาหาเรื่องและยังส่งสิทธิ์มาเพียงสองคนเท่านั้นพวกมันทั้งสองคนปิดซ่อนกลิ่นไอได้เป็นอย่างดีโดยทั่วไปแล้วนักสู้ขอบเขตนักสู้ย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันแต่ตอนนี้มันอยู่เบื้องหน้าเฉินเซี่ยงผู้ซึ่งปิดซ่อนพลังได้ดียิ่งกว่าทั้งความแข็งแกร่งก็ยังมากกว่าคนที่อยู่ในระดับเดียวกันเฉินเซี่ยงแอบหัวเราะอยู่ในใจเขาเกลียดนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงเข้ากระดูกดำในยามนี้พวกมันได้นำสิบรุ่นยาวที่เพิ่งบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงมาถวายให้เขาถึงหน้าประตูและเขาจะไม่อ่อนโยนกับมันแม้แต่น้อยใครจะเข้ามาเป็นคนแรกเฉินเซี่ยงกล่าวถามเจ้ากล้าสู้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือไม่ชายร่างกายกำยำจนเหมือนวัวกล่าวขึ้นมันเป็นสิทธิ์ของนิกายเช่าหูหากมันสังหารเฉินเซี่ยงได้มันจะได้รับรางวัลเป็นผลึกศิลา 300,000 ผลึกซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของมันแล้วมันจะปล่อยเฉินเซี่ยงไปได้อย่างไรแต่ขณะที่ผู้อาวุโสเม็ดยาและอู่ไคหมิงกำลังจะอ้าปากพูดเฉินเซี่ยงก็กล่าวตอบในทันทีกล้าหรือไม่ต้องพูดมากเข้ามาเลยแล้วจะได้รู้ว่าใครมันกลัวใครกันแน่ต่อสู้โดยเดิมพันด้วยชีวิตหากทั้งสองฝ่ายตกลงและมีคนมากมายเป็นประจักษ์พยานเช่นนี้การต่อสู้ย่อมสามารถดำเนินขึ้นได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายฝ่ายที่รอดย่อมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสิทธินิกายเช่าหูผู้นี้มีนามว่าเหนียวห้าวมันมีร่างกายกำยำและสูงกว่าเฉินเซี่ยงและดูเหมือนยักษ์ตัวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและให้ความรู้สึกถึงแรงกดดันเมื่อจ้องมองเฉินเซี่ยงอักษรรูนที่ว่าสมควรอยู่ในตำแหน่งตันเถียนของมันเจ้าคุณรอคอยเวลาที่เหมาะสมแล้วเผาอักษรรุนนั่นซะถ้าเจ้าทำได้ความแข็งแกร่งแท้จริงของมันก็จะถูกเปิดเผยหลงเซเวียอีส่งกระแสสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ให้เฉินเซี่ยงไม่ว่าเมื่อใดที่เฉินเซี่ยงมีเวลาว่างเขาจะศึกษาเกี่ยวอักษรรุนวิญญาณแต่ถึงอย่างนั้นเขายังไม่เข้าใจและไม่อาจจับใจความสำคัญของมันได้โดยที่ไม่มีคำแนะนำของผู้รู้แม้ผู้อาวุโสเม็ดยาและอู่ไคหมิงต้องการหยุดการต่อสู้ที่ถึงชีวิตนี้แต่ท้ายที่สุดทั้งสองก็ไม่ได้ทำเพราะทั้งสองรู้ว่าทำไมเฉินเซี่ยงถึงกลายมาเป็นอาจารย์อของพวกเขานั่นก็เพราะเฉินเซี่ยงเป็นคนที่ไม่ธรรมดานอกจากนี้ทั้งสองยังเคยเห็นความแข็งแกร่งของเฉินเซี่ยงแล้วแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองยังคงอดกังวลไม่ได้นอกจากสิทธินิกายเช่าหูแล้วสิทธิของนิกายยอดนักสู้บางคนยังต้องการสังหารเฉินเซี่ยงเพราะค่าหัว 300,000 ผลึกศิลาของเขานับเป็นสิ่งที่ย้ายยวนอย่างยิ่ง
เฉินเซียงรู้ดีว่าศัตรูของเขาอยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงและเขาย่อมไม่กล้าประมาทศัตรูของเขาแน่เริ่มได้หูคามิ่งออกคำสั่งการที่สิทธิ์ของนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงมาเยือนทำให้เขาไม่สบายใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังทำอะไรไม่ได้แม้คนพวกนี้จะทำเรื่องเลวทรามลงไปก็ตามเขาเองยังคาดไม่ถึงว่าสิทธิ์รุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งของนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แม้จริงจะเป็นผู้ทำให้เรื่องนี้เสียสมดุลไปหลังสิ้นคำกล่าวและเสียงที่เปล่งออกมาได้ยินจนทั่วถึงเหนียวห้าวคำรามลั่นทำให้เวทีที่ทำจากหินอันแข็งแกร่งสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่มันกลับไร้ผลกับเฉินเซียงเฉินเซียงคำรามออกมาในเวลาเดียวกันเสียงคำรามของเขาเปล่งออกมาพร้อมกับรัศมีปราณครามและสายฟ้าพุ่งตรงเข้าใส่เหนียวห้าวราวกับน้ำพุคลั่งเฉินเซียงไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดเพราะไม่แล้วเรื่องที่เขาบรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงจะถูกเปิดเผยและหากเลี้ยวเศร้าหวินกับคนอื่นๆรู้เข้ามันย่อมเป็นปัญหาใหญ่กับเฉินเซียงแน่เว้นแต่เขาจะสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยความแข็งแกร่งในขอบเขตนักสู้แท้จริงออกมาได้มีเพียงวิธีนั้นเฉินเซียงจึงจะสามารถอ้างเหตุผลทุบตีพวกมันได้และหากถึงยามนั้นความแข็งแกร่งขอบเขตนักสู้แท้จริงของเขาถูกเปิดเผยมันย่อมไม่เป็นปัญหาอันใดรัศมีสายฟ้าครามถูกปลดปล่อยออกจากปากเฉินเซียงกระบวนท่านี้นับเป็นสิ่งที่อันตรายต่อนักสู้ของเขตนักสู้แต่กับเหนียวห้าวกลับไร้ผลเพราะมันเป็นถึงนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงที่มีความแข็งแกร่งจนน่ากลัวมันสามารถต้านทานกระบวนท่าของเฉินเซียงได้แต่มันกลับคาดไม่ถึงว่ามังกรคำรามของเฉินเซียงจะแฝงอำนาจของเพลิงมาด้วยมังกรคำรามเข้าปะทะกับตำแหน่งตันเถียนของเหนียวห้าวจนทำให้เสื้อผ้าของมันมอดไหม้เพลิงของเฉินเซียงคือเพลิงแห่งหงเพลิงในขอบเขตนักสู้แท้จริงนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงทั่วไม่สามารถหยุดยั้งมันได้โดยง่ายนักเหนียวห้าวรู้สึกตกใจมันรวบรวมปราณไว้ที่มือทั้งสองข้างแล้วชกใส่เพลิงบริเวณท้องของมันมันแตกตื่นกับการจู่โจมของเฉินเซียงเป็นอย่างมากแต่เฉินเซียงกลับไม่ได้มีเจตนาจู่โจมใส่มันโดยตรงเพลิงของเฉินเซียงขยายตัวออกอย่างรวดเร็วและไม่นานหลังจากนั้นเพลิงของเฉินเซียงพลันเปลี่ยนสีดวงตาทั้งสองข้างของเหนียวห้าวเบิกกว้างเฉินเซียงคาดเดาไว้แล้วว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้อักษรรุนวิญญาณหูไข่หมิงคมวดคิ้วแน่นเนื่องเพราะร่างกายของเหนียวห้าปลดปล่อยกลิ่นอายที่ทรงพลังออกมาซึ่งมีเพียงนักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงเท่านั้นจะมีกลิ่นไอลักษณะนี้ขอบเขตนักสู้แท้จริงน้ำเสียงของผู้อาวุโสเม็ดยาเย็นเยือกอย่างที่สุดราวกับน้ำเสียงของนางดังออกมาจากขุมนรกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ